โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดพิธีมิตรสาบูชาขอพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ40ปีการก่อตั้งโรงเรียนที่หอประชุมรัตนสมโภชอาคารหลุยมารีโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการซอยหมู่บ้านทิพวรรณหมู่ที่5ตำบลเทพรักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการภรดาดร.พิสูจน์วาปีโสผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและคณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดพิธีมิตรสาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ40ปีการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและพิธีเสกอาคารเซนหลุยอารีนาโดยมีพระคาร์ดินาลไมเคิลมีชัยกิจบุญชูพระอัครสังฆราชกิติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและพระลดาดร.พิสูจน์วาปีโสผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการกล่าวรายงานโดยมีพระลดาดร.เดชาชัยศรีวิจารณ์ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยกล่าวขอบคุณพร้อมด้วยคณะพระลดาคณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและผู้แทนพนักงานให้การต้อนรับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่22ตุลาคม2521บนเนื้อที่14ไร่3งาน54ตารางวาซึ่งเป็นที่ดินที่นายประวิตรมารีนนท์ได้บริจาคให้แก่มูลนิธิคณะพระลดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยพร้อมเงินจำนวน3ล้านบาทเพื่อให้มูลนิธิเป็นผู้จัดดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขึ้นซึ่งในขณะนั้นพระดาวิริยะฉันทวโรดมดำรงตำแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทยและท่านได้มอบให้สถาปนิกเขียนแบบแปลนสมบูรณ์ในเนื้อที่ดังกล่าวเริ่มแรกเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6รวม8ห้องเรียนมีครูสอน15คนนักเรียนทั้งสิ้น375คนมีพระดาประทีปมอโกมลมาศเป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาตพระดาบัญชาแสงฮิรันเป็นผู้จัดการนายปรีชาบุญยศิลป์เป็นครูใหญ่อยู่ในความควบคุมดูแลของพระดาวิริยะพระดาวิริยะฉันทวโรดมอธิการเจ้าคณะแขวงคณะพระดาเซนคาเบียนประเทศไทยในขณะนั้นตั้งอยู่ณเลขที่574หมู่8ถนนเทพรักษ์อำเภอเมืองสมุทรปราการปัจจุบันโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ใน2หลักสูตรคือ MLP Modern LanguageProgram และ EP English Program รวมกว่า90ห้องเรียนปัจจุบันมีพระดาดร.พิสูจน์วาปีโสเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการพระดาดร.อนุสักนิติภัทราพรรองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและพระดาพัชรภกรลังบุปผาเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการสุขมาสู่โลกมนุษย์นำความจริงและนำความปลอดภัยมาสู่มนุษย์อย่างแท้และชาวเราทุกท่านดูเหมือนว่าทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน